สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการส.ส.ของภาคอีสานพรรคเพื่อไทยค่ะและท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิของพรรคเพื่อไทยค่ะขอต้อนรับท่านสุรวิทย์นายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ภารกิจคุณหมอมากเลยนะครับเห็นว่าวันนี้ตื่นแต่ตีสี่เลยครับครับไปทํางานสําคัญของจังหวัดคือที่จังหวัดชัยภูมิปีวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันเปิดงานประจําปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิคนชัยภูมิไปตั้งแต่ตีสี่ตีสามไปรอกันครับตีสี่ครึ่งก็เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิผมในฐานะที่เป็นคนชัยภูมิก็ไปทุกปีไปตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนนั่นแหละครับแต่ได้ยิ่งเป็นผู้แทนยิ่งต้องไปครับก็ไปพร้อมกับคุณปานทิพย์คนสมบูรณ์ไปกับพร้อมกับสจลูกชายแล้วก็พี่น้องประชาชนก็บวงสรวงเสร็จแล้วหลังจากนั้นประมาณ7นาฬิกาก็เป็นการถวายช้างผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นจังหวัดที่มีช้างในสมัยก่อนเจ้าพ่อพญาแลเลี้ยงช้างไว้มากนะครับแต่ตอนนี้อาจจะน้อยลงแต่ก็ยังเป็นประเพณีถวายช้างโดยคนที่ถวายช้างเจ้าพ่อจะบริจาคเชือกละ 2,500 บาทปีนี้มีคนถวายช้าง 1,341 เชือกครับเฉพาะถวายช้างนี่3ล้านกว่าบาทแล้วนะครับก็ถือว่าพอถวายเราไม่สามารถจัดช้างเป็นพันเชือกให้ก็เอาตะขอมาให้บอกว่าเป็นการถวายเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ถวายเสร็จก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวบอกท่านเจ้าพ่อว่าลูกช้างลูกม้าที่ชัยภูมิด้วยความเคารพคิดถึงท่านเจ้าพ่อก็มาถวายช้างถวายเสร็จก็จะขอเอาช้างกลับไปเลี้ยงครับก็ตอนเช้าก็ประมาณ9นาฬิกาก็เป็นพิธีเปิดงานครับซึ่งเป็นการแสดงต่างๆเรียกว่าสมบูรณ์แบบจากทุกอำเภอเข้ามาร่วมแสดงในเช้าวันนี้งานนี้ผมกราบเรียนพี่น้องว่าเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20มกราคมทุกปีครับพี่น้องชาวชัยภูมิต่างจังหวัดก็เชิญชวนนะครับเข้าไปชมมีหลายๆอย่างถ้าไปต่างจังหวัดที่พลาดไม่ได้เลยในงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลเป็นงานประจำปีและงานกาชาดเนี่ยต้องไปดูบูธไหนซุ้มไหนยังไงครับก็หมายความว่างานกาชาดก็จะมีการมัชชากาชาดนะครับตรงนั้นแล้วก็มีการแสดงของหน่วยราชการต่างๆของโรงพยาบาลของสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่างๆเป็นงานที่น่าชมมากมีเวทีกลางมีการประกวดธิดาพญาแลด้วยโอ้เป็นยังไงครับธิดาพญาแลก็เป็นคือก็อำเภอต่างๆหน่วยงานต่างๆก็จับส่งเข้ามาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าภาพนะครับก็คิดว่าเป็นสาวงามที่สุดของจังหวัดชัยภูมิแต่ละปีครับครับก็เชิญชวนไปชมครับวันที่ถ้าจำไม่ผิดก็วันที่15ครับเป็นวันประกวดธิดาพญาแลครับก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับวันที่15ไปนี่จะได้เห็นเลยครับว่าสวยที่สุดในชัยภูมิปีนี้ครับคือใครนะครับก็ถือโอกาสนี้ได้เรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับเอาละฮะเดี๋ยวคุณธิดาเริ่มก่อนขอไปที่ช่วงนี้ก็ฮอตเหมือนกันเรื่องของขวัญ9ข้อเรียกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยทีเดียวว่ารัฐบาลวางยาตัวเองหรือเปล่าเนี่ยครับทางรัฐบาลก็บอกว่าไม่หรอกเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นของขวัญให้กับประชาชนในมุมมองของท่านมองไงบ้างคะคือรัฐบาลอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองวางยาตัวเอง ก็ตั้งใจจะมีเป้าหมายอยู่2ประการก็คือเรื่องนี้ก็ถ้าได้พูดคุยกับหลายคนเขาบอกว่าพยายามที่จะทําให้ถูกใจคน แต่ความจริงคือกลบเกลื่อนความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดิน ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องปราบปรามคนเสื้อแดงตายไป91ศพหรือเรื่องปัญหากับต่างประเทศต่างๆมากมายแล้วยิ่งใกล้จะถึงเลือกตั้งเข้ามาก็คาดว่าต้องอยู่ไม่กลางปีนี้ก็ปลายปีนี้จะทำอย่างไรจึงจะได้กลับมาเป็นนายกอีกก็เลยต้องทำสิ่งนี้ออกมาเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องไม่ดีให้ถือว่า
ตอนนี้แหละพยายามอะไรดีที่สุดขนออกมาแต่บังเอิญครับว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นการใช้เงินของประชาชนล่วงหน้าเป็นเอาภาษีอากรของประชาชนมาใช้ล่วงหน้าทำให้เกิดภาระที่จะต้องติดตามมาของประเทศชาติของประชาชนก็สิ่งนี้เลยเหมือนกับเป็นการวางยาตัวเองนะครับผมก็คิดว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ดีทางคณะรัฐบาลก็ดีตอนนี้ก็พยายามแข่งขันกันระหว่างพรรคไหนใครจะทำได้อะไรก็บางครั้งก็เลยเกิดการไม่ประสานเสียงเลยการเป็นประสานงานไปบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังแอบโจมตีอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมคิดว่าครั้งนี้นายกอภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้คิดถึงว่าผลตามมาจะเป็นอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนที่ได้ต่างๆนั้นเขาก็รู้ว่าถึงแม้จะได้ในส่วนนี้แต่คนอีกส่วนหนึ่งจะต้องรับภาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนน้ำมันที่นำมาใช้หรือเรื่องเงินเรื่องไฟฟ้าที่คนส่วนหนึ่งอาจจะไม่ต้องจ่ายแต่ก็เป็นผลักภาระไปให้อีกคนส่วนหนึ่งทางนักอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะครับเรื่องพวกแก๊สต่างๆพอเพิ่มภาระให้กับภาคอุตสาหกรรมก็จะทำให้สินค้าที่เขาผลิตได้ราคาสูงขึ้นในที่สุดประชาชนก็เดือดร้อนนั่นคือสิ่งที่เป็นห่วงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะรอบคอบมากกว่านี้น่าจะทำความจริงแล้วทำเรื่องสำคัญกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นการเหมือนกับว่าหวังเพื่อหวังผลเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดอย่างอื่นหลังการตั้งกรรมการแต่ละชุดขึ้นมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะดูเองเหมือนกับต้องการจะการันตีให้ได้เห็นว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นมากำกับดูแลบริหารจัดการเองเนี่ยไม่มีพลาดอย่างแน่นอนแต่บางส่วนก็บอกว่าดีแล้วที่ดูเองจะได้เลือกคนโทษถูกท่านมองว่าการที่คุณอภิสิทธิ์โอ้โหต้องบอกว่าร้อนชิงออกมาแต่ละตัวเนี่ยมากมายจนคนจำกันได้บัดไม่ไหวทำไมถึงต้องเร่งรีบขนาดนั้นเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็เหมือนที่ผมได้กราบเรียนไปว่าที่ผ่านมาผลงานมันไม่เข้าตานะครับก็จำเป็นต้องอะไรบ้างที่คิดว่าจะเห็นผลทันตาในช่วงนี้เพราะว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเองก็วุ่นกันนะครับวุ่นกันก็ในส่วนนี้ยังไม่แน่ว่าจะจบลงอย่างไรโอ้เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ครับเป็นประเด็นใหญ่ก็จะจบลงอย่างไรเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เห็นผลเร็วอย่างน้อยได้พูดไว้ก่อนว่าจะทำนั้นอันนี้นะครับได้พูดไว้ก่อนถ้ามีเวลาก็จะทำก็คิดว่านี่คือการที่อภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพยายามที่จะขนมาตรการต่างๆออกมาแต่ความจริงถ้าเราคิดดูไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่พรรคเราเคยทำไว้เป็นส่วนใหญ่ครับแต่ก็พยายามหยิบขึ้นมาแต่เป็นเรื่องค่าไฟฟ้าก็ดีเรื่องแก๊สเรื่องควบคุมน้ำมันเมื่อก่อนด่าเราด้วยนะครับโจมตีเราตอนสมัยที่ท่านทักษิณเคยดูแลเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนั้นทั้งที่มีการสมัยท่านทักษิณอยู่มีสงครามตะวันออกกลางราคาน้ำมันที่อื่นสูงขึ้นไปหมดแต่ประเทศไทยใช้น้ำมันในราคาที่เรียกว่าไม่สูงมากนักประชาธิปัตย์เคยโจมตีเคยว่าเราแต่ตอนนี้ยังไม่รุนแรงเท่านั้นเลยกลับมาใช้มาตรการแบบของเราซึ่งผมดูแล้วก็ยังไม่เหมาะสมที่จะต้องใช้แบบนี้ในขณะนี้ครับของขวัญ9ข้อของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเรียกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างอื้ออึงไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งมัดจำแต้มล่วงหน้าเป็นเรื่องของการระเบิดเวลารวมไปถึงอีกประเด็นนึงก็คือถ้าสมมติมาตรการนี้หมดไปกลายเป็นว่าอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยงอมืองอเท้ารอรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับคือเรื่องนี้มันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่จะช่วยเหลือที่จะทำให้พี่น้องประชาชนของเราอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาให้อย่างเดียวแต่เราต้องให้ในสิ่งที่เขาจะไปทำมาหากินต่อได้คือให้วิชาความรู้ให้สิ่งของให้เครื่องมือในการหากินมันต้องเป็นแบบนั้นอันนี้ก็มากลับมาให้เฉพาะในสิ่งที่เรียกว่าให้อยู่ได้ในวันนี้แต่วันหน้าจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญขอให้รัฐบาลได้คะแนนเสียงได้ชนะเลือกตั้งได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกคงจะคิดแค่นี้ครับ
ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ปีใหม่คุณอภิสิทธิ์ได้แถลงผลงานรัฐบาลรอบ2ปีซึ่งมีคนก็ตั้งคำถามตั้งแต่แรกว่าทำไมไม่แถลงทุกปี2ปีมาแถลงทีเดียวแปลว่าหาผลงานไม่ค่อยได้หรืออย่างไรแต่ทรงนั้นเนี่ยเหมือนกับอาการพยักติดปีครับแต่จู่ๆพอก้าวเข้ามาในช่วงปลายปี29ธันวาคมคุณมนุษย์กับพวกไปโดนจับซะตรงนั้นครับกระแสทิศทางที่กำลังดีที่กำลังลอยลำติดลมบนอยู่เนี่ยก็เกิดคำถามต่างๆมากมายท่านมองกรณีของ7คนไทยที่มันบั่นทอนความเป็นภาพของนักบริหารมืออาชีพความจริงก็เพิ่งแถลงผลงานไปหลายเรื่องครับแต่พอเอาเข้าจริงได้เห็นว่าอ้าวที่แท้พนิษฐ์นี่ก็เพื่อนสนิทกันเติบโตมาด้วยกันแต่ว่ากลับไม่ได้แสดงสปิริตในการจะช่วยอย่างจริงจังหรือไร้ซึ่งภาวะผู้นำคือผมก็ยังเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็ตั้งใจจะช่วยแต่บังเอิญช่วยได้แค่นั้นคือขอบมีข้อจำกัดในเรื่องศักยภาพการทำงานครับจะเป็นคุณกสิทธิ์พิรมก็อย่างที่เรารู้เคยด่าเขาไว้เคยว่าเขาไว้แล้วโทรไปหาเขาก็เลยตอนนี้ไม่รับแล้วนะครับก็แบบนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วใช้คุณกสิทธิ์พิรมคนที่มีปัญหาไปเข้าไปพูดไปคุยไปแก้ปัญหาแทนที่จะได้ผลเขากลับมันอาจจะตรงข้ามก็ได้อันนี้เราคิดเองนะครับแต่ผมคิดว่าท่านฮุนเซนเองก็เขาก็คงมีหลักการในการบริหารปกครองของเขาอยู่คุณอภิสิทธิ์ก็พูดทำนองว่าช่วยเต็มที่ก็พยายามบอกคนนั้นไปช่วยคนนี้ไปช่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ผมยังมองว่าเข้าไปทำไม7คนนะครับไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านเขาทำเรื่องราวมาว่าที่ดินเขาหายไปจากการบุกรุกเข้ามาของทหารกัมพูชาต้องรีบไปดูคือไปดูก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือไปเนี่ยไปแบบนี้ไปหาเรื่องหลายคนเขามองว่าไปหาเรื่องก็รู้อยู่ว่าเข้าไปแล้วจะต้องถูกจับก็จะผมฟังเสียงฟังคลิปเหมือนกันนะครับก็รู้อยู่ว่าครับว่าเขาจะถูกจับเลยมีคนคิดนะครับหลายคนคิดว่าต้องการให้เขาจับต้องการให้มีเรื่องนะครับแต่ว่าคราวนี้มันไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนมีเรื่องตำรวจตระเวนชายแดนไปช่วยเอาคืนมาแต่คราวนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะหลายครั้งแล้วเคยทำสัญญากับเขาไว้แล้วว่าจะไม่เข้าไปบุกรุกเขาอีกก็ไปอีกตอนนี้ก็ผมได้มองว่าเป็นความตั้งใจจงใจและในเสียงที่ได้ยินก็บอกว่าให้นายกรู้คนเดียวนะผมก็เลยคิดว่านายกอภิสิทธิ์รู้เห็นเป็นใจด้วยแต่ตอนนี้พูดไม่ออกพูดไม่ถูกไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะเรื่องมันบานปลายแล้วนะครับคงจะมีรับคือยังอยากช่วยมากกว่านั้นแต่ว่ามันทำได้เท่านี้จริงๆครับทำได้แค่นั้นแล้วก็บางอาจจะมีอะไรลึกลับมากกว่านั้นเพราะว่าเสียงบอกว่าคุณพนิษฐ์บอกว่าให้นายกรู้คนเดียวนายกใช้ให้ไปแสดงว่าอาจจะมีอะไรที่คุณอภิสิทธิ์พูดไม่ได้ในขณะนี้เพราะว่าพูดไปตัวเองก็เสียหายมากกว่านี้ครับเลยหยุดพูดแค่นี้เลยทำเป็นช่วยครับเรื่องนี้ผมเรียนอีกนิดนึงครับว่าพี่น้องประชาชนคนชัยภูมิหรือหลายจังหวัดครับเขาบอกว่าท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยเวลาพักพวกกันมีปัญหาโอ้ครับช่วยเต็มที่ในช่วงเดียวกันที่คนไทย7คนถูกทหารกัมพูชาจับไปมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่ง27คนที่ถูกโจรสลัดมาโซมาเลียจับไปครับทำไมเรื่องเงียบไปรัฐบาลพูดบ้างไหมดูแลเขาบ้างไหมติดตามถึงไหนส่งกสิทธิ์ไปไหมนะครับ27คนนี่7คนครับแล้วเรื่องนั้นใครไปดูแลครับก็ตอนนี้ฝากนายกอภิสิทธิ์ด้วยครับเพราะว่าอย่าให้มี2มาตรฐานไปทุกเรื่องครับพอคนยากคนจนแล้วไม่ดูแลพอพรรคพวกตัวเองแล้วพยายามแต่ว่าศักยภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ถึงพยายามอย่างไรก็ได้แค่นั้นครับครับค่ะที่ผ่านมาบริเวณชายแดนเนี่ยการหลงพัดหลงกันไปบ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้แต่กลายเป็นว่ากรณีนี้เนี่ยหลายคนก็มองบางกลุ่มก็มองเอ๊ะมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าสำหรับการถูกจับกุมคุมขังอยู่ที่วันนี้ตั้งแต่วันที่29ธันวาจนถึงวันนี้ในความคิดท่านว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันรุนแรงเกินไปไหมสำหรับเรื่อง7คนไทยค่ะครับผมคิดว่าทางกัมพูชาเองเขาก็มีกฎเกณฑ์กติกาวิธีการของเขาอยู่ในเมื่อเข้าไปจะต้องมีอะไรที่ลึกลับที่รุนแรงกับเขาถึงได้
ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นนี้ไม่ยอมที่จะปล่อยออกมาง่ายๆเราเองนั้นเราก็ยังไม่ทราบแต่ว่าในกลุ่ม7คนนี้นอกจากที่เราได้ข่าวทุกวันนี้เขาอาจจะมีอะไรที่ลึกกว่านี้เพราะกัมพูชาเองเขาก็ย่อมจะมีข่าวสารมีข่าวกรองต่างๆของเขาอยู่นะครับผมก็คิดว่าคงเรื่องแบบนี้อาจจะมีที่เรายังไม่ทราบเจ็ดคนนี้อาจจะทำอะไรที่รุนแรงที่ทำให้เขาต้องอาจจะต้องถือว่าเสียหายกับเขา ก็อย่างไรก็ตามก็รอฟังเอาใจช่วยอยู่นะครับในฐานะคนไทยด้วยกันคือบางทีการบอกว่าหนักหรือไม่หนักเกินกว่าเหตุหรือไม่เนี่ยมันต้องให้เขาพูดใช่ไหมครับให้เขาพูดบางทีเราจะมาบอกเขาว่าเรื่องแค่นี้เองทำไมกันแกล้งกันถึงขนาดนั้นก็คงไม่ได้เพราะว่ามุมคิดแบบกัมพูชาเนี่ยก็คงจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาเหมือนกันคือก็เหมือนกับประเทศไทยเราถ้าใครเข้ามามีอะไรเนี่ยเราก็ต้องจัดการของเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศแต่ถ้าไม่ดูแลเราไม่อยากจับหรอกแล้วจับเอาคืนไปใช่ไหมฮะครับเขาก็เหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นก็ต้องให้เกียรติให้ในฐานะที่เขาเป็นประเทศเอกราชเขาย่อมจะมีจิตที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราคนไทยด้วยกันเราก็เอาใจช่วยกันครับเพียงแต่เสียดายว่าระดับนี้ทำไมถึงได้ทำคนระดับเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีครับฮะแล้วก็เคยเป็นหลายๆตำแหน่งหลายอย่างเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพครับรองผู้ว่ากรุงเทพแล้วทำไมจึงทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับหลายคนพี่น้องประชาชนเขาความจริงเขาก็บอกห่วงเรื่องคนไทยแต่เขาบอกว่าเอ๊ะในระดับนี้ทำไมทำให้เกิดปัญหาเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่จะทำให้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการค้าการขายชายแดนช่วงนี้ลำบากนะครับเพราะ7คนนี้แหละเราพูด7คนที่เข้าไปนี่แหละก็กระทบกระเทือนถ้าอยู่แค่นี้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ฟังดูเหมือนกับกลุ่มพันธมิตรผมฟังแล้วถ้าปล่อยให้เขาทำแบบทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปสถานทูตไปทำเนียบไปต่างๆแล้วก็ยิ่งมีคนมาพูดยุแย่จะให้ไม่ฟังไม่รับไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลต่างๆเหล่านี้ผมมองดูแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราต้องทุกพวกเราคงต้องมีส่วนเข้าไปช่วยกันดูแลเพราะว่าปล่อยพวกนี้ทำผมกลัวจะไปมากกว่านี้ครับท่านว่ามันจะบานปลายมากไหมคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เห็นทางเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติบอกว่าเตรียมที่จะรวบรวมคนแล้วจะไปที่ชายแดนจุดที่ทั้ง7คนไทยโดนจับกุมเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าไปถึงจุดนั้นแต่เขายังไม่บอกนะว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างจะข้ามไปหรือเปล่าก็ยังไม่บอกเรามองว่าถ้าสมมติเกิดการทำอย่างนั้นขึ้นจริงสถานการณ์จะเป็นยังไงนั่นแหละครับตรงนั้นคือที่ผมพูดเมื่อกี้ผมห่วงเพราะว่าดูเหมือนไม่มีเหตุมีผลครับหลายๆอย่างที่พูดคุยกันทั้งที่พี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเขาไม่อยากให้เข้าไปตอนนี้หรือหลายๆคนก็บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปกล่าวใส่ร้ายโจมตีอะไรกันมากเกินไปเพราะว่าข้อมูลต่างๆก็สับสนอาจจะมีผลกระทบถึงคดีด้วยอาจจะรุนแรงเพราะกลุ่มนี้ทำถ้ากลุ่มนี้เงียบซะอาจจะจบง่ายกว่านี้นะครับถ้ายิ่งไปทำรุนแรงยิ่งจะมากกว่านี้ยิ่งข่าวสารต่างๆจะแลกอะไรต่างๆกันผมคงก็ไม่อยากลงไปลึกมากกว่านั้นนะครับที่จะแลกนักโทษแลกแรงต่างกันนั้นเราก็ถือว่าปล่อยให้เขาทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าคนที่กลุ่มที่พยายามทำอะไรต่างก็ขอให้สงบลงนะกลุ่มพันธมิตรต่างๆที่จะเข้าไปนะครับผมไม่อยากจะเรียกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่าไหร่นะครับก็อ้างหลายกลุ่มเหลือเกินว่าจะบานปลายสมมติว่าลุกล้ำเข้าไปผมเชื่อว่าถ้าลุกล้ำเข้าไปอีกทหารที่เขาอยู่เขาจะบอกให้กลับถ้าบอกไม่ให้กลับไม่ฟังจะทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ถ้าทำอะไรลงไปอีกบางก็เสียสูญเสียขึ้นมาน้ำพึ่งหยดเดียวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ความสูญเสียก็เป็นห่วงครับก็ถ้าพูดเริ่มแรกก็7คนนั่นแหละครับ7คนถ้าไม่ไปซะตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วจบไปแล้วไม่มีปัญหามีครูบาอาจารย์นักวิชาการมองว่าสมาชิกภาพความเป็นส.ส.สถานภาพของการเป็นส.ส.คุณพนิษฐ์วันนี้ไม่มีการทวงถามจากเพื่อไทยหรือคนอื่นมีแต่กกต.ออกมาตอบเองว่าต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลกัมพูชาความจริงคุณพนิษฐ์ก็เพิ่งชนะคุณก่อแก้วเข้าไปไม่กี่เดือนนี้นะฮะคือความจริงแล้วความจริงแล้วตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ถูกจำคุกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าคำพิพากษายังไม่ออกมาชัดเจนเท่านั้นเองแต่ว่าการจำคุก
อยู่ถึง 2-3 สัปดาห์แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเราไม่อยากซ้ำเติมกันในขณะนี้นะครับเรารอดูอยู่ทางฝ่ายไม่ใช่รอดูเฉพาะว่าเป็นส.ส.เป็นอะไรด้วยกันเราจะรอดูได้ว่าทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือทางฝ่ายนี้จะดำเนินการอย่างไรไม่ต้องรอให้ใครไปร้องครับไม่ต้องร้องคำวินิจฉัยมาบอกเลยว่าเรื่องนี้กกต.ว่ายังไงศาลรัฐธรรมนูญว่าอย่างไรเพราะว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่ามีความรวมความถึงจำคุกในประเทศไทยโดยการตัดสินของศาลทหารศาลอะไรประมาณนั้นแต่ว่าศาลต่างประเทศไม่น่าจะรวมนั่นก็อาจจะถือว่าตีความเข้าข้างพวกเดียวกันมากเกินไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้มากนักนะครับเพราะว่าโดยสามัญสำนึกโดยความรู้สึกทั่วไปของคนไม่เฉพาะคนไทยครับเขาว่าจำคุกอย่าไปบอกไม่จำเป็นต้องพูดหรอกว่าในประเทศต่างประเทศต้องเข้าใจว่าคือมาตรฐานแล้วว่าจำคุกที่ไหนก็คือถ้าไม่ผิดไม่ถึงจำคุกใช่ไหมครับ ก็อันนี้ก็เราจะรอดูว่าทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องจะเป็นกกต.ก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีจะหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาหรือไม่เราไม่อยากจะเป็นผู้ที่จะมาเริ่มตรงนี้แต่เราจะรอดูก่อนครับรอดูว่าสิ่งที่กระทำลงไปพอของฝ่ายเราพรรคเพื่อไทยทำอะไรก็รู้สึกว่าเขาทำไมหยิบยกขึ้นมาได้เร็วเหลือเกินนะฮะหยิบยกขึ้นมาได้เร็วเหลือเกินจตุพรพูดอะไรก็ดูผิดไปหมดนะครับรับโทรศัพท์ยังผิดเลยฮะรับโทรศัพท์ก็ผิดบอกว่ารับไปก็วนไปโยงไปไม่รู้กี่ทอดเข้ามานะครับผมดูแล้วก็ขอฝากถึงฝ่ายองค์กรต่างๆในประเทศไทยครับก็ขอให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกคนให้ความเป็นกลางอย่าได้แยกฝักแยกฝ่ายความยุติธรรมไม่เกิดสามัคคีจะไม่เกิดขึ้นมานะครับก็เราอยากจะเห็นประเทศไทยของเราเดินหน้าแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปช.ก็ยังดีปปช.กกต.นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ขอให้ทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในระนาบเดียวกันครับแล้วทุกอย่างจะดีเอาละฮะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าไปตามต่อสัก2ประเด็นครับหมวดหมู่แรกเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและหมวดการเลือกตั้งจะเกิดหรือไม่อีกหมวดหมู่หนึ่งก็เป็นเรื่องของแหมสถานการณ์ที่คนเสื้อแดงครับนัดกันอีกแล้วหลังจากตั้งลำได้เนี่ยนัดทีนัดบ่อยจนผู้ค้าราชประสงค์เขาเดือดร้อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสนทนาใน2หมวดนี้ครับมาที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมบางส่วนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไม375บวก125มันเป็นยังไงเหรอแล้ว400บวก100มันเป็นยังไงทำไมพรรคร่วมรัฐบาลถึงอยากจะได้แบบนี้ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าจะเอา375บวก125ครับก็ความจริงแล้วถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเราก็ไม่ได้กังวลมากนักในส่วนนี้นะครับจะเป็นแบบไหนแล้วก็ได้อยู่แต่สำหรับเราเชื่อนะครับหลายคนพูดบอกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์อยากได้375บวกกับ125ค่ะเพราะว่าเดิมนั้นแบบเขตมีอยู่400ครับลดลงมา25คนพอลดลงมา25คนเนี่ยถ้าสมมุติแก้ได้สำเร็จประชาธิปัตย์ได้เปรียบไป10กว่าคนแล้วได้เปรียบไป10กว่าคนดูดิยังไม่ต้องทำอะไรเลยคุณบรรหารเนี่ยที่มีถนนกี่เลนนะ8เลน8เลนคุณบรรหารเนี่ย6ที่นั่งครับที่เขาได้เขตแน่ๆอยู่แล้วเขากระทบด้วยครับกระทบครับหรืออ่างทองของคุณสมศักดิ์เป็นสารนันทสกุลก็กระทบด้วยกระทบด้วยเหนืออีสานของเพื่อไทยเห็นว่าหายไป20เลยครับอันนี้หนักเลยของภาคอีสานนี่จะถูกลดไป9คน9นะครับอีสาน9ภาคเหนือลด7คน7ครับ2ภาคนี้16โอ้โหเรียกว่าถ้าลด16ฐานเสียงส่วนใหญ่อีสานภาคเหนือพรรคเพื่อไทยเป็นฐานเสียงเพื่อไทยพอลด16เรียกว่าเราจะถูกแทนที่จะได้16เราถูกลดไป16แล้วแต่ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปไตยที่ว่าส่งสายไฟฟ้าลงไปก็ได้นี่นะใช่ครับเขาก็คิดอย่างนั้นว่ายังไงเขาได้อยู่แล้วแต่ถูกลดเท่าไหร่ลดแค่4คนกทมถูกลดแค่2คนโอ้โหนะครับแบบนี้เรียกกทมตอนนี้เขามี30คนครับโอ้ถ้าลดไปโอ้โหนี่เพื่อไทยยิ่งเสียหายเลยครับก็คือสิ่งที่เขาคงจะคิดเรื่องนี้มาก่อน
แต่ก็พยายามหาเหตุหาผลหาวิธีการจะไปพูดเองไม่ได้ก็เลยไปยืมมือนักวิชาการเข้ามาเหตุที่บอกว่าวันนี้คุณวิสิทธิ์ก็บอกนะครับครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกพรรคก็มีคนเห็นตัวเหมือนกันเนี่ยอยากได้400หมดแต่ว่าไม่อยากครับที่ต้องทำเพราะว่าเชื่ออาจารย์สมบัติทำรงธัญวงศ์ครับผมก็ยังคิดว่าตัวเลขยังคิดว่าเป็นไปจากทางกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่อาจารย์สมบัติคงจะไปหาวิธีการเป็นคนพูดดูแล้วมันดูจะน่าเชื่อถือมากกว่าหลายคนคงแกไปคำนวณออกมาจากในสูตรนี้ตลอดทำดังไรตกลงประชาธิปัตย์ไปบอกสมบัติก่อนหรือสมบัติมาบอกประชาธิปัตย์ทีหลังเราก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราเชื่ออยู่ว่าตัวเลขนี้หรือถ้าอาจารย์สมบัติพูดมันเข้าทางของประชาธิปัตย์ครับคือถ้าแก้สำเร็จยังไม่เลือกตั้งเลยครับประชาธิปัตย์ได้เปรียบไปแล้ว10กว่าคนแล้วครับไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรเพียงแต่ว่าแก้ได้สำเร็จก็เป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเขาก็เอาทุกอย่างแหละครับทีนี้ในชั้นวาระ2กับวาระ3เนี่ยปัญหามันจะเกิดยังไงบ้างคะในความคิดเห็นแตกต่างกันโดยหลักแล้วเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของรัฐสภาครับครับจะเป็นหน้าที่ของสส.สบ.จะพิจารณาแต่ว่าผลของคณะกรรมการก็บอกว่า375บวก125อันนี้เป็นเสียงกรรมการเสียงข้างมากครับพอเข้าไปในสภาก็จะอภิปรายกันฝ่ายไหนเห็นว่าควรจะเป็น375บวก125แบบที่อาจารย์สมบัติพูดหรือฝ่ายไหนเห็นว่า400บวก100เหมือนกับพรรคร่วมสู้กันครับทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเราตอนนี้เรายังไม่ได้มีมติว่าจะเอาอย่างไรวันที่14นี้นะครับอันนี้นิดนึงนะคะคือทำไมถึงต้องมีการผ่านชั้นกรรมาธิการแล้วถ้าไม่ผ่านจะเป็นยังไงหรือถ้าเป็น400บวก100มันจะยังไงต่างกันยังไงครับคือหมายความว่าประเด็นต่างๆนั้นทางคณะกรรมการจะไปพิจารณาดูว่าควรจะออกมาในลักษณะใดครับแล้วก็โดยปกติแล้วจะไม่มีการโหวตในกรรมการเพราะพูดคุยกันก็ใครตกลงว่าจะเอาแบบนี้ใครไม่เห็นด้วยก็อาจจะขอสงวนคำแปลจติไว้อภิปรายในสภาครับมักจะแบบนั้นแต่ว่าคราวนี้ดูจริงจังเหลือเกินนะครับต้องมีการโหวตจนได้คือเปรียบเสมือนเป็นการคุยกันเฉยๆพูดคุยกันแล้วก็หาข้อสรุปว่าจะเสนอเข้ามาสู่สภาใหญ่ให้สภาใหญ่ได้ดูว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งใช้เวลา2เดือน3เดือนมานี้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเห็นมาแบบนี้ก็จะเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการออกมาแต่ในประเด็นนี้คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วบอกว่า375บวก125นี่คือประเด็นมติของคณะกรรมการเสียงข้างมากพอมาเข้าสภาใหญ่ถ้าเผื่อว่าไม่มีคนขอสงวนคำแปลยติไว้หรือไม่มีใครขอแปลยติเป็นอย่างอื่นก็จะต้องเป็นตามนั้นแต่ในประเด็นนี้นะครับมีส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาล ได้เชื่อว่าสงวนคำแปลยติคือยังติดใจ ให้สภาใหญ่ให้เสียงทั้งหมดได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โหวตกันถ้าเผื่อว่า375บวก125ชนะผลสรุปสุดยอดก็คืออย่างนั้นแต่ถ้าเสียงสภาส่วนใหญ่สสสวพรรคร่วมพรรครัฐบาลได้ร่วมกันโหวตแล้ว400บวก100ชนะก็ต้องกลับมาใช้400บวก100ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ตามนั้นนะครับทีนี้เพียงแต่ว่าจะเสียหน้าใครไหมประชาธิปัตย์ยืนยันดึงดังครับก็ยังเหมือนกับขู่พรรคร่วมไว้ด้วยเรื่องเสียหน้าไม่เสียหน้าครับคุณหมอครับเสียงออกมา18ต่อ17ตอนนี้คุณอภิสิทธิ์เอื้อมมือไปเตรียมชักตั๊กเลยนะฮะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยโอกาสจะแพ้400 100สูงมากครับปรากฏว่าชักตั๊กครับครับยุบสภาเลยครับทีนี้เป็นยังไงครับคุณหมอก็เป็นอำนาจของนายกอำนาจของนายกเราก็ไม่ว่าครับเพราะท่านนายกอยากจะยุบก็มันก็อาจจะถือว่าหลายคนก็ไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องพวกผมก็พร้อมนะครับแต่ถ้าจะยุบก็ได้หรือว่าจะเอาตามเสียงของสภาโหวตออกมาก็ว่ากันไปตามนั้นคือถ้ายุบสภาตอนนี้ก็หมายความว่าต้องกลับไปใช้แบบเดิม
ปี50ครับครับก็คือเขตใหญ่เรียงเบอร์สสสัดส่วน8กลุ่มจังหวัดคุณ10คนรวม80คนถ้ายุบสภาตอนนี้แต่ถ้าเผื่อว่ามีการพิจารณาผลการพิจารณาออกมาอย่างไรของสภาโหวตออกมาของสภาออกมาอย่างไรก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับก็จะเป็น400บวก100หรือจะเป็น375บวก125ก็เป็นขึ้นอยู่กับมติของการประชุมรัฐสภาในเรื่องนี้นะครับครับแต่ถ้าท่านวิเคราะห์ดูแล้วว่าน่าจะไปเป็นในแนวทางไหนและถ้าเป็นแนวทางนั้นคุณอภิสิทธิ์จะตัดสินใจอะไรหรือไม่คะครับก็คือลึกๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่อยากได้เขตเดียวเบอร์เดียวเพราะเราก็ทราบกันดีว่าเขาเคยพูดเคยคุยกันมาปีกว่าแล้วไม่อยากได้เขตเดียวเบอร์เดียวผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนซึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากได้เขตเดียวเบอร์เดียวครับแต่คุณอภิสิทธิ์ไปรับปากกับพรรคร่วมไว้ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าให้เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวแล้วก็เคยหักหลังเข้ามาหลายเรื่องแล้ว ตอนนี้ก็อาจจะหวังผลว่าถ้าสามารถทำตามเขาได้เลือกตั้งเสร็จก็จะอาศัยเขาอีกมาเป็นรัฐบาลด้วยกันอภิสิทธิ์เป็นนายกต่ออีก ก็เลยตัดสินใจคราวนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ายอมแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณอภิสิทธิ์มองดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือใจลึกๆอาจจะไม่อยากให้เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลัวเขาอยู่เจาะฐานภาคใต้บ้างกลัวนั่นตัวนี้บ้างนะครับคิดหลายๆอย่างอยู่ก็อาจจะตัดสินใจยุบสภาเพื่อที่จะเลือกตั้งเป็นแบบกติกาเดิมครับก็เป็นได้เหมือนกันครับซึ่งพวกผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรครับจะยุบก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังอยากให้ยุบอยู่นะดูเพื่อไทยไม่มีปัญหานะฮะจะยุบก็ได้ไม่ยุบก็ได้400บวก100ก็375 125ก็ได้ได้ทั้งนั้นครับได้ทั้งนั้นครับคือขอให้กติกาเดียวกันฮะขออย่างเดียวกรรมการขอให้เป็นกลางให้เราหน่อยก็แล้วกันกกต.ก็ดีใครก็ดีขอให้เป็นกลางอย่ามาแกล้งเราฮะครับอย่ามาแกล้งเรามากครับเท่าที่ผ่านมานั้นเราก็ยังรู้สึกว่าเราถูกรังแกอยู่นะครับไปที่ประเด็นท้ายสั้นๆเวลาหมดแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องมาตรการทางสังคมที่ออกมากดดันเหลือเกินกลุ่มผู้ค้าราชประสงค์ก็มานัดกันโอ้โหเดือนหนึ่งสองครั้งจะขยายเป็น3ครั้ง4ครั้งเขาลำบากประเด็นวันนี้เราถามว่าถ้ามาตรการทางสังคมไม่ช่วยอะไรจะทำให้คนแสดงหยุดชุมนุมได้ครับครับผมขอบอกว่าที่เขาไปชุมนุมทุกวันนี้เขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเสื้อแดงครับโดยเฉพาะแกนนำที่ถูกขังลืมอยู่เขาเรียกร้องถ้าเผื่อว่าไม่อยากให้ชุมนุมผมยังเชื่อว่าถ้าให้โอกาสกับแกนนำคนเสื้อแดงซึ่งถูกผมยังมองว่าถูกกลั่นแกล้งอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าไปขังไว้คดีก็ไม่คืบแต่ประกันก็ไม่ให้ประกันครับหลักกฎหมายทั่วไปจะเป็นกฎหมายไทยกฎหมายต่างประเทศเขาก็บอกว่าพวกนี้ยังศาลยังไม่ได้บอกเลยว่าผิดอะไรยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่ย่อมจะมีสิทธิต่างๆซึ่งผมเองผมก็เรียนก็จบปริญญาตรีทางกฎหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่ค่อยได้พูดเท่านั้นเองนะครับหลักกฎหมายครับผมจบนิติศาสตร์รามคำแหงนะครับก็เรียนว่าโดยหลักทั่วไปแล้วแกนนำเสื้อแดงย่อมจะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวออกมาแต่ว่าผมก็ยังมองดูว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่ให้ประกันซึ่งเราไม่อยากไปก้าวก่ายศาลแต่เราคิดเองว่าในเมื่อการยกเลิกพรก.ก็ยกเลิกแล้วครับทุกอย่างแล้วกลุ่มนี้เขาจะหนีไหมไม่มีทางนะครับแล้วก็รู้กันอยู่แล้วเขาออกมาเขาจะไปก่อกวนอะไรไหมไม่มีเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามาชุมนุมก็เรียกร้องประชาธิปไตยธรรมดาเขาควรจะได้รับสิทธิ์อันนี้เพราะฉะนั้นการชุมนุมคนเสื้อแดงผมฟังดูแล้วเขาชุมนุมเพื่อเรียกร้องที่สำคัญคือให้ปล่อยแกนนำคนเสื้อแดงครับซึ่งถ้าปล่อยให้เขาซะการชุมนุมก็จะไม่ได้เป็นมากแบบนี้ที่ราชประสงค์ก็จะไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราชประสงค์ไปพยายามไปจะว่าไปบีบคั้นกดดันผมก็ไม่อยากจะพูดนะฮะไปพยายามไปบอกทำอย่างไรบอกเขาว่าอย่าไปขังลืมแบบนี้ค
ครับเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลใช้มาตรการทางสังคมสวิงกลับไปถามทางรัฐบาลฐานทนุนครับอย่ามาถามอย่าไม่ต้องมาบอกแสดงเพราะแสดงเขาก็เรียกร้องคนของเขาอยู่มีเหตุผลอยู่โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับชัดเจนนะครับนี่เป็นบรรทัดเด็ดวาทท้องวันนี้อย่าสวิงกลับมาข้างนี้นะครับต้องกดดันรัฐบาลให้ไปถามฝ่ายนู้นครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือคมความคิดที่น่าสนใจของแขกรับเชิญทรงคุณค่าของเราในค่ำนี้ให้เกียรติอย่างสูงกับรายการที่นี่เอ็มวีห้าของเราต้องขอกราบขอบพระคุณครับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันกุลธิดาชวนกุลคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ